สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เราอาจจะเคยเห็นว่าในโลกเสมือนจริงหรือว่า Metaverse มีสิ่งที่เรียกว่าอวตารนะคะหรือว่าเป็นตัวการ์ตูน3มิติแทนตัวตนผู้ใช้งานอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นแต่ที่น่าสนใจและกลายเป็นคำถามขึ้นมาในโลกออนไลน์ก็คือว่าทำไมเจ้าอวตารเหล่านี้ถึงมีแค่ครึ่งตัวและไม่มีขาค่ะด้วยความสงสัย The Next Web สื่อไอทีจากต่างประเทศจึงได้สอบถามไปยังบริษัทผู้พัฒนาเกมและอุปกรณ์แว่นตา VR ต่างๆและได้คำตอบว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเซ็นเซอร์ค่ะเพราะปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในโลกเสมือนจริงยังอยู่ในช่วงแรกๆเท่านั้นดังนั้นในตอนนี้หลายบริษัทจึงใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเฉพาะร่างกายส่วนบนตั้งแต่บริเวณเอวไปจนถึงบริเวณศีรษะทำให้อวตารส่วนใหญ่ไม่มีขานั่นเองค่ะนอกจากนี้กล้องบนชุดหูฟังที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของขาอย่างไรก็ตามถ้าถามว่าเราสามารถใช้เซ็นเซอร์ไปติดตั้งบนเท้าเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะแต่ต้องทำออกมาเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกอันนึงนะคะส่วนคำอธิบายว่าทำไมความสูงทางกายภาพของอวตารจะค่อนข้างแตกต่างจากชีวิตจริงอันนี้เป็นเพราะว่าถ้าไม่มีการจำลองขนาดตัวอวตารและใช้ขนาดจริงไปเลยอาจจะทำให้ผู้ใช้งานอย่างเรารู้สึกคลื่นไส้ขณะใช้งานได้ค่ะดังนั้นหลายๆแพลตฟอร์มจึงพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างขาจนกว่าจะมีเซ็นเซอร์ที่ดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ต่างเห็นบริษัทเทคใหญ่ๆกำลังเร่งพัฒนาโลกเสมือนจริงกันอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Microsoft เปิดตัว Microsoft Mesh โลกเสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้ผู้คนติดต่อสื่อสารผ่านร่างอวตารโดยใช้แว่นตา Microsoft HoloLensส่วนทางฝั่ง Meta ก็ยังทำการเปิดตัว Horizon Worlds โลกเสมือนจริงเชื่อมต่อผู้คนโดยใช้ร่างอวตารผ่านแว่นตา Oculus VR รวมถึงพุ่งเป้าบริษัทไปยังโลก Metaverse ด้วยค่ะดังนั้นในอนาคตก็อาจจะมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ทั้งร่างกาย